Campus and City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ครับท่านผู้ชมครับณขณะนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณก้อยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านละมุนที่บองมาเช่ครับสวัสดีครับคุณก้อยครับโอ้คุณก้อยครับผมเห็นอาหารที่ร้านนี้เนี่ยน่าทานมากเลยปกตินี่ที่ร้านนี่ทําเองหรือเปล่าครับทําเองค่ะที่ร้านจะเป็นคนทําเองคนคิดสูตรเองนะคะแล้วอาหารเนี่ยไปเรียนที่ไหนมาอาหารส่วนใหญ่อะค่ะไม่ได้เรียนจะเป็นครูพักรักจําจากคุณแม่ค่ะโอ้คุณแม่ใช่ค่ะทำอาหารแม่เป็นคนที่ชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวให้ทานค่ะแต่ว่าคุณแม่เสียไปตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วประมาณ10ปีอะค่ะแล้วทีนี้เราอะพอคุณแม่เสียไม่มีคนทำกับข้าวแบบนึกถึงกับข้าวแม่ไม่มีคนทำให้ทานเราก็เลยแบบอยากทำเราก็เลยแบบไปหาสูตรจากในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะแล้วก็มาจำว่าแม่ทำรสชาติแบบไหนให้ทานเราก็เลยได้แบบคิดค้นสูตรว่ารสชาติแบบนี้ที่เราเคยกินตอนเด็กๆค่ะอ๋อก็แสดงว่าคุณแม่ทำอาหารอร่อยให้เราทานเราติดตอนนี้เราก็เลยอยากทำอาหารอร่อยๆ ให้กับลูกค้าทานใช่ค่ะแม่ผมว่าเป็นสตอรี่ที่ฝังใจนะใช่ค่ะอาหารอร่อยใช่ก็คือแบบว่าเราอ่ะคิดถึงอาหารแม่แล้วเราอ่ะไม่ได้กินแล้วจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้เรียนรู้จากในครัวกับแม่นะคะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทานแบบฝีมือของแม่เราก็เลยแบบหาแบบรสชาติที่เราแบบแม่เคยทำให้เราตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จำรสชาติเนี้ยเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานรสชาติเนี้ยที่เราทำค่ะอ่ะแล้วลูกค้าที่มาเนี่ยเขาจะสั่งอะไรบ้างครับส่วนใหญ่นะคะขนมจีนแกงไก่โคราชค่ะที่เป็นเดอะเบสแล้วก็จะมีอันนี้ข้าวปุ้นซาวนะคะจะเป็นเหมือนแบบข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นเราก็คิดสูตรขึ้นมาเองว่าแบบเป็นน้ำปลาร้านัวแล้วก็มาคลุกกับเส้นขนมจีนทานกับผักทานกับกากหมูทานกับกุ้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่2ค่ะแล้วก็เมนูที่แบบของทานเล่นที่ลูกค้าชอบสั่งก็คือจะมี3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะที่สั่งแบบเยอะๆเลยสั่งแบบเบิ้ล2จานอะไรอย่างเงี้ย3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็จะมีเนื้อแดดเดียวค่ะของพยัคฆภูมิจะเป็นเนื้อแห้งๆนะคะเป็นเนื้อแห้งๆตากแดดแบบไม่ชิ้นหนาๆค่ะจะไม่ค่อยมีที่ไหนเราจะนำเข้ามาจากพยัคฆภูมิค่ะโอ้โหเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยสั่งตรงมาเลยใช่ค่ะก็คือจะไม่ค่อยมีนะคะที่อื่นจะเป็นเนื้อแบบหนาๆอันนี้จะเป็นเนื้อแห้งๆเลยค่ะแล้วอย่างอันนี้เป็นขนมจีนโคราชใช่ค่ะต่างจากร้านอื่นยังไงฮะที่ร้านก็คือจะเป็นรสชาติที่แบบเราต่างจากร้านอื่นเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจากต่างร้านอื่นแต่เรารู้สึกว่ารสชาติของเราเข้มข้นน้ำยาเต็มไปด้วยพริกแกงที่เราทำเองค่ะก็คือตักมาเราจะเข้มข้นเลยเป็นเนื้อแบบเข้มข้นไม่ใสมาจำนี้ครับอันนี้น้ำยาป่าเราจะเด็ดก็คือเราอ่ะถ้าลูกค้าทานปลาจะนัวด้วยปลามากค่ะรสจัดจ้านจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับชอบอาหารแนวอีสานแท้ๆใช่ค่ะต้องละมุนเลยใช่ค่ะแล้วจานนี้แหละครับจานนี้ก็จะเป็นเดอะเบสของที่ร้านค่ะ The best ลูกค้าแบบทานแล้วน้ำปลานัวทานกับขนมจีนนี่ยิ่งนัวไปใหญ่ค่ะปลาแบบแท้ๆนัวไม่เค็มโดดนะคะแล้วก็แบบไม่หวานโดดคือจะนัวทานกับผักนี่จะเข้ากันมากเลยค่ะอันนี้ครับอันนี้คือส้มตำลาวนะคะส้มตำลาวก็คือเราแบบจะตำไม่ได้ใส่ปูค่ะจะนัวน้ำปลาอันนี้ก็อร่อยค่ะครับนอกจากเมนูนี้คือเป็นเมนูที่ลูกค้าต้องสั่งกันทุกวันใช่ค่ะมีเมนูอะไรอีกครับที่ร้านเราก็จะมีเมนูพิเศษตามฤดูกาลนะคะจะมีเมนูเห็ดจะเป็นเห็ดโคนเห็ดละโง่นะคะที่ช่วงนี้ค่ะจะเป็นหน้าฝนแล้วก็จะนำมาเห็ดปนเห็ดยำเห็ดแกงเห็ดจะมาทำให้เป็นเมนูพิเศษให้ลูกค้าทานค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับเห็ดโคนนี่ไม่ใช่ว่าหาทานกันง่ายๆนะครับเพราะว่าการเก็บเห็ดโคนเนี่ยไม่ง่ายใช่ค่ะแล้วหายากมากค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเห็ดโคนเนี่ยผมเคยไปเก็บฮะไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับยากโหนี่เมนูเยอะแยะเลยเมนูที่ปกติของร้านก็มีเมนูพิเศษตามฤดูกาลก็มีใช่ค่ะแต่คุณก้อยวันนี้ผมนัดไปน้องบัวยังไม่มาเลยไม่รู้อยู่ไหนเนี่ย
พราะเขาชอบทานอาหารพื้นเมืองอีสานมากเขาชอบทานมากเลยเอ้าโอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่มาแล้วมาแล้วพี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วแอบยืนฟังอยู่ค่ะพูดมานี่ที่สอเลยต้องทานต้องทานนี่ชามแรกเลยอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เลยต้องทานซิกเนเจอร์นี่ต้องทานคู่กับขนมจีนทานคู่กับขนมจีนใช่ค่ะลองดูที่นี่ครับรับประกันไม่ผิดหวังบางดูนี่น้ำลายสอยืนอยู่โอ้นี่น้ำข้นเลยนะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับนี่แหมถ้ากล้องมีกลิ่นนะครับหอมมากหอมมากครับหอมแล้วก็ดูความข้นนะครับความข้นของน้ำนะครับโอ้โหพิเศษตรงเครื่องแกงข้นจริงต้องจัดจ้านแน่นอนใช่ใช่ค่ะเครื่องแกงเราไม่หวงเลยค่ะจัดเต็มทาเลยไม่ต้องพิธีดีตองอะไรเยอะเขาอร่อยจริงๆทาเลยมีผักด้วยนะแต่ว่าทาเลยทาเลยนี่เห็นไหมนี่ผมสไตล์เขาเขาชอบอาหารสไตล์นี้นะมันใช่อาหารแซ่บเป็นยังไงบอกท่านผู้ชมก็บอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดเป็นแฟนคลับอาหารอีสานต้องละมุนที่บองมาเช่คุณก้อยครับถ้าลูกค้าอยากจะมาทานที่นี่มีทั้งสั่งที่ร้านมาทานที่ร้านได้และออนไลน์ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะฝากร้านกับท่านผู้ชมได้เลยครับค่ะฝากร้านละมุนนะคะละมุนขนมจีนนะคะอยู่ที่บองมาเช่นะคะล็อก E105 ค่ะถ้าจะมีทางไลน์แอดทงไลน์แอดของร้านมาสั่งอาหารก็คือแอด LA ละมุนมิวค่ะ LAMONMEAL ค่ะละมุนมิวหรือว่าสั่งมาที่ไลน์แมนก็ได้ค่ะไลน์แมนจะเปิด 11:00 ถึง 18:00 ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นที่ข้างล่างนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมดูเสร็จปุ๊บกดเข้ามาสั่งได้ทันทีเลยนะครับคุณก้อยรออยู่ที่ร้านครับสำหรับวันนี้นี่แหละครับเขาอยากจะทานเต็มที่แล้วครับให้เขาทานก่อนนะครับแล้วเรากลับพบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณก้อยมากเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้หมอเองมาแสดงความยินดีนะครับกับร้านอาหารละมุนบองมาเช่นะครับซึ่งคุณก้อยเองเป็นเจ้าของร้านนะครับซึ่งผมเองนี่นะครับเป็นตัวแทนนะครับของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาตินะครับเพื่อสังคมไทยปลอดภัยพอดีทางสมาพันธ์นะครับเราอยากจะทำให้นะครับประเทศไทยเราให้มีจำนวนของที่สูบบุหรี่นี่นะครับลดน้อยลงเพื่อที่เราจะได้ซึ่งนะครับสุขภาพที่ดีของประชาชนของไทยเรียนว่าสมาพันธ์เองตั้งใจอยากจะควานหาร้านอาหารที่ดีที่สุดถูกสุขลักษณะนะครับซึ่งร้านละมุนเองก็ทราบว่าถูกสุขลักษณะหมอเองเป็นตัวแทนนะครับที่จะมอบป้ายนะครับเป็นไปนะฮะให้กับร้านนะเพื่อยืนยันว่าร้านละมุนนะหมอมาเช่ครับเป็นร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยเป็นสถานที่ปลอดภัยชัดเจนครับก็ขอแสดงความยินดีไว้ในการนี้ครับท่านนายกครับก็เลยจะพูดอะไรสักนิดหนึ่งไหมครับก็คือจะพูดว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบแค่ได้กินบุหรี่เราก็ไม่ชอบเราก็อยากให้ลดบุหรี่กันทุกคนนะคะไม่สูบยิ่งดีค่ะครับขอบคุณค่ะ